เรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่ากำลังเป็นข่าวดังที่สหรัฐเลยเนื่องจากว่ามีหญิงไทยอายุ57ปีมีเป็น U.S. citizen ด้วยก็คือว่าจริงๆมีได้สัญชาติที่นั่นไปแล้วขับรถชนนักศึกษาหนุ่มคนหนึ่งเสียชีวิตนะครับแล้วชนแล้วหนีแล้วปรากฏว่าไม่ได้แค่หนีออกจากที่เกิดเหตุตอนนี้หนีกลับมาประเทศไทยด้วยผู้ชายคนนี้ครับชื่อว่าเบนจามินแคเบิลเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทอายุ22ปี ถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่ริมถนนช่วงเช้ามืดวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมานะครับทีนี้ญาติเนี่ยบอกว่าเบนจามินเนี่ยนั่งรถกลับบ้านเพื่อจะไปฉลองปีใหม่กับครอบครัวแต่คนขับเนี่ยจอดรถแล้วเขาต้องเดินเนี่ยจากจุดที่จอดกลับบ้านตัวเองประมาณสินาทีคุณผู้ชมปรากฏหลังจากนั้นญาติติดต่อไม่ได้เลยนะครับ <S <S จนมารู้อีกทีหนึ่งก็คือเบนจามินถูกรถชนแล้วก็เสียชีวิตแล้วทีนี้ก็เลยกลายเป็นคดีในพื้นที่ตำรวจก็ตามสืบ สืบไปสืบมาไปเจอรถยนต์ต้องสงสัยกับคนขับต้องสงสัยว่าเอ๊น่าจะใช่คนที่ขับรถชนหรือเปล่าเนี่ยคนนี้คุณผู้ชมครับเรายังขอเบลอหน้าไว้ก่อนและกันเพื่อความชัดเจนนะก็คือขับรถคันนี้ไปชนนะครับเป็นผู้หญิงไทยอายุ57ปีแล้วก็รถคันนี้ตอนที่ตำรวจไปตรวจสอบเนี่ยมีร่องรอยรอบรถเลยมันสอดคล้องกับลักษณะการชนเบนจามินซึ่งตำรวจเนี่ยออกมาเรียกให้หญิงไทยคนนี้ มาเจอมาให้ข้อมูลมาให้ปากคํากับเจ้าหน้าที่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอออกหมายเรียกไม่มาเลยต้องตามมาด้วยหมายจับเนี่ยแล้วครั้งนี้คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เองเนี่ยพบว่าเธอได้ซื้อตั๋วกลับมาที่ไทยตั้งแต่วันที่สามกราคมาหลังเกิดเหตุแค่สองว,วันก็เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องของความน่าสงสัยแล้วเ<า>พราะว่าถ้าเกิดบริสุทธิ์ใจจริงเนี่ยคือออกหมายเรียกก็ไม่ไปพอออกหมายจับจะตามไปจับอา้าวออกนอกประเทศไปซะแล้วนะครับ มีข้อมูลจากพยานใกล้ชิดบอกว่าผู้ต้องสงสัยได้บอกกับคนอาจจะเพื่อนหรือญาตินี่แหละบอกเอ๊เหมือนฉันจะขับรถชนคนตายซึ่งคนใกล้ชิดก็เลยแนะนําบอกว่ามอบตัวสิมอบตัวแต่ผู้หญิงคนนี้ปฏิเสธบอกไม่เอาไม่อยากเจอตํารวจแล้วก็เดินทางออกนอกประเทศกลับมาประเทศไทยอ่ะงานนี้มันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่โน่นแล้วเนาะ,ะเพราะว่าไทยกับบริการเนี่ยเขามีการเขาเรียกว่าสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งคดีชนคนตาย มันก็เข้าแก๊ปพอดีนะครับคุณผู้ชมว่าส่วนที่สัญญาส่ง,งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ประเทศเขากับประเทศเราต้องมีกฎหมายแบบเดียวกันมีความผิดฐานเดียวกันชนคนตายที่โน่นกับชนคนตายบ้านเราเป็นความผิดฐานเดียวกันเลยเพราะฉะนั้น FBI ประสานตำรวจไทยว่าถ้าเป็นไปได้ช่วยตามหน่อยสิผู้หญิงคนนี้มีชื่อมีอะไรชัดเจนมีพาสปอร์ตชัดเจนเดินทางออกจากอเมริกาเมื่อวันที่3มกราคมแล้วกลับมาที่ประเทศไทย งานนี้ตามไม่ยากนะครับคุณผู้ชมครับ <ฮะ S 1> ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงเธอก็น่าจะต้องถูกจับแล้วก็ส่งตัวกลับไปดําเนินคดีที่โนนครับวันดีสนุก,นนกฟรีดีดทุกวัน,นวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้